หอมค่ะคุณย่าThank you ลูกสวัสดีครับคุณย่าจ้ะสวัสดีค่ะคุณย่าคุณย่าค่ะผมคิดถึงคุณย่าที่สุดเลยย่าก็คิดถึงหลานรักเหมือนกันจ้ะไม่น่าเชื่อเลยนะย่าไม่อยู่แค่อาทิตย์เดียวเนี่ยมีคนกล้าท้าทายอำนาจขนาดนี้นะผู้หญิงคนนั้นไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาเป็นสะใภ้ของวิริยะวานิชชาติกำเนิดก็ไม่มีวงตระกูลก็ไม่มียิ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจยิ่งไปกันใหญ่แม่ก็รู้นี่ครับว่าผมเป็นคนยังไงเมื่อผมอยากได้อะไรผมก็ต้องได้แกก็รู้ว่าฉันเป็นคนยังไงถ้าฉันไม่ต้องการให้แกได้อะไรแกก็จะไม่ได้ยังไงผมจะแต่งงานกับวิอันนางั้นแกก็ต้องเลือกระหว่างครอบครัวกับเมียใหม่ทำไมผมต้องเลือกอ่ะผมก็เอาทั้งสองอย่างสิครับผมเอาวิอันนามาเป็นภรรยาของผมแล้วก็เอามาเป็นคนในครอบครัวด้วยฉันถามแกจริงๆเหอะตะพีผู้หญิงคนนั้นมันหลอกแกด้วยวิธีอะไรแกถึงได้หน้ามืดตามัวได้ขนาดนี้แม่คิดว่าคนอย่างผมหลอกได้ง่ายๆเหรออย่าลืมสิครับผมลูกแม่นะไม่มีอะไรเหนือความควบคุมของผมได้หรอกคนที่คิดว่าตัวเองควบคุมอะไรได้ทุกอย่างร้อยทั้งร้อยตกม้าตายกันทั้งนั้นแหละแต่ไม่ใช่ผมผมรู้ดีนะว่าผู้หญิงคนไหนควรจะเหมาะอยู่เคียงข้างผมอันนาไม่ใช่แค่สวยนะแม่เขามีสมองและที่สำคัญเขาทำให้ผมประทับใจตั้งแต่พบกันครั้งแรกตอนนี้อันนาเป็นผู้หญิงที่รู้ใจผมที่สุดฉันต่างหากคือคนที่รู้ใจแกที่สุดถ้าแกยังไม่เลิกดื้อนะเตรียมรับมือกับฉันได้เลยแม่ห้ามยุ่งวิอันนาเด็ดขาดไม่งั้นอย่าหาว่าผมใจร้ายแกจะเอาแบบนั้นใช่ไหมแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ